ไม่มีใครทำหรอกรู้ได้อย่างเดียวข้างหลังมันจะเป็นขั้นตอนมันก็เลยดูว่าเออมันไม่เยอะหรอกกระดาษทรายใส่เข้าไปแล้วก็นี้ผมก็จะพันกระดาษทรายนี้ให้มันโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือตัวนี้แขนข้างขวาผมทำอะไรไม่ได้ผมก็ไม่อยากให้มันเสียโอกาสที่มันทิ้งไปแต่มันต้องรักษาแขนข้างขวาเนี่ยผมว่ามันยังใช้เวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีคราวนี้โอกาสที่มันจะเสียไปผมว่ามันมีค่ามากกว่าปลูกนิกาแฝงหรือกะลาอะไรก็แล้วแต่ต้องมาเรียนรู้จากช่างซ่อมในการเล็กน้อยพื้นฐานแล้วก็จะรู้พวกนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะไปจ้างช่างที่ตำร้านเนี่ยมาประกอบงานที่เราทำเนี่ยเขาไม่ทำให้หรอกเพราะช่างในการเดือนแล้วก็สองสามหมื่นอ่ะนะที่เป็นช่างอ่ะสองหมื่นสามหมื่นเป็นวัสดุอย่างหนึ่งมันถึงได้ทำเนี่ยเกียร์สามารถได้บางมันจังภาษีได้อ่ะเนี่ยคราวนี้พอยิ่งทำผมก็ยิ่งรักกะลาเอ๊ะมันมีอะไรแปลกเยอะตลาดก็ต้องการเยอะแต่เราก็ยังผลิตไม่ได้เมื่อก่อนผมคิดเฉพาะเรื่องงานแฮนด์เมดแต่ตัวหลังนี้ผมมาอยู่ระบบการผลิตฝรั่งก็บอกว่ามันต้องกึ่งแฮนด์เมดและการผลิตนะพอเราสั่งออเดอร์มามันจะไม่ได้แล้วมันก็จะไม่เท่าเทียมกันการใส่ตัวเรียนการใส่สายมันก็มันไม่เท่าเทียมกันมันก็ทำงานไม่ได้ตอนหลังผมก็คิดมาเรื่อยๆจนผมได้บานพับเป็นกะลาเมื่อก่อนมันไม่มีบานพับเป็นกะลาแต่นี้มันทั้งเรือนเลยมันจะมองเห็นเป็นกะลาหมดอันนี้ตลาดทางญี่ปุ่นหรือว่าทางฝรั่งเขาชอบมากตามผมไม่ได้ลงจะให้ผมเรียนถ้าลึกๆแล้วเกิดแทบ